สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้จอขาวของ Excel Game นะครับผมไม่สามารถแก้ได้ทุกเครื่องนะครับผมแต่ว่าจะใช้แอปนี้ได้แค่เครื่องที่ root เท่านั้นนะครับผม GL Tool ตรงนี้นะครับผมเครื่องที่ไม่ root ก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใคร root ไม่เป็นนี่ก็ผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ลองคิดกันเองนะครับผมว่าจะใช้หรือเปล่านะครับผม GL Tool เป็นแอปปรับแต่งกราฟิกของตัวเกมนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมอันนี้คือขั้นตอนแรกที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับผมให้เราติดตั้งให้ติ๊ก2อันนะครับผมแล้วกด install นะครับแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ให้กดอนุญาตนะครับผมอันนี้คือเครื่องที่ root แล้วนะครับมันจะกำหนดสิทธิ์ขึ้นมานะครับผมอนุญาตแล้วเดี๋ยวเครื่องจะ restart นะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับผมมันจะ restart ใช่ไหมครับนี่ก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับผมตัวนี้จะเปิดเครื่องขึ้นมาเลยนะครับต้องรอนะครับคือมันก็แก้ได้นะครับแต่ว่าไม่ 100% นะครับผมเป็นการทำการหลอก CPU ไม่ใช่สิหลอกตัวเกมนะครับผมนี่นะครับผมเข้า GL Tone แล้วก็ไปที่ตัวเกมนี่นะครับแล้วก็หาตัวเกมเราให้เจอนะครับผมว่าอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวหาก่อนนะครับผมนี่นะครับผมนี่แล้วก็ให้Enable อันแรกนะครับผม Enable Custom Setting นะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ผมจะแนะนำเป็น2ส่วนนะครับผมจะแนะนำเป็น2ส่วนนะครับผมก็คือส่วนแรกก็คือผมจะแนะนำเกี่ยวกับการแก้จอขาวก็คือให้เราลงมาข้างล่างนะครับผมให้ใช้ Use Fake นะครับผม GPU ก็คือนี้อันนี้คือปลอมนะครับให้เราปลอม GPU นะครับผมแล้วก็ Use Template นะครับผมอันนี้ก็คือสมมติว่าเราติ๊กนะครับผมอันแรกสุดนะครับอันนี้เป็น GPU ของค่าย Nvidia นะครับผมก็คือถ้าติ๊กเสร็จอันนี้เสร็จก็สามารถเข้าเกมได้เลยนะครับผมก็ลองเข้าดูว่ายังขาวหรือเปล่านะครับถ้ายังขาวอยู่ก็ลองเปลี่ยนนะครับไล่ GPU มาเรื่อยๆนะครับหรือว่าลอง Adreno 320ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับผมเป็นเทมเพลตนะส่วนถ้าสมมติว่าใครแก้จอขาวได้แล้วนะสมมติว่าใช้ GPU ตรงนี้แก้จอขาวได้แล้วนะครับสมมติว่าผมใช้ Adreno 320แก้จอขาวได้แล้วผมแนะนำให้ปรับอีกอันนึงนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเครื่องเราเล่นเกมแล้วแหลกนะครับผมก็ให้ disable นะครับนี่ครับตรงกด disable ไปเลยนะครับผมแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับให้ติ๊กนะครับผม16 บิตนะครับผมแล้วก็ optimize นะครับตรงนี้นะครับก็คือไอ้ตรงนี้ให้ติ๊ก2อันนี้ก็คือมันจะปรับแต่งเกี่ยวกับกราฟิกตัวเกมลดลงนะครับผมเครื่องเราจะไม่หน่วงนะครับหรือว่าไม่แหลกนะครับผมต้องลองดูนะครับผมเอาไปใช้กับเกมอื่นได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพูดอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเผื่อสับสนนะเดี๋ยวผมติ๊กออกให้หมดก่อนนะครับผมถ้าสมมติว่าใครที่จอขาวนะให้จริงๆ enable มันต้อง enable อยู่แล้วนะครับตรงนี้ให้เราติ๊ก enable ไปก่อนนะครับผมแก้จอขาวก็มันจะอยู่ข้างล่างนะครับผมไหนล่ะเนี่ยนะครับผม use fake GPU info นะครับผมติ๊กไปแล้วก็ use template นะครับผมก็เลือก GPU สักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลองไปเปิดเกมดูนะครับผมคือเลือกเสร็จแล้วก็ปิดแอปนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ลองเปิดเกมดูนะครับผมว่ายังจอขาวอยู่หรือเปล่านะครับผมคือถ้าเลือกทั้งหมดนี้แล้วยังไม่ได้ก็คือมันก็ไม่ได้นะครับผมก็แนะนำให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่แบบเครื่องไม่ได้จอขาวนะครับแต่ว่าAPI ค่า APS มันแบบมันต่ำมากหรือมันแหลกนะครับก็แนะนำให้ enable ข้างบนนะครับผมแล้วก็ให้อันนี้อันที่2นะครับผม entity อะไรนี่นะครับเมนูที่2แล้วก็ให้ปิดเป็น disable ไว้นะครับผมมันจะปรับภาพให้เบลอลงนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้ติ๊กตรงนี้นะครับตรงนี้2ช่องนี้นะครับผมอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับผม use lower render resolution resolution นะครับผมแนะนำให้ปรับเป็น 0.5 นะครับถ้ามันมีปัญหาเรื่องภาพให้ปรับเป็น1เหมือนเดิมนะครับให้ disable ไว้นะครับผมแค่นี้แล้วก็ปิดแอปไปนะครับผมแล้วก็ลองเข้าเกมดูนะครับผมงั้นผมฝากวิธีการใช้ GL Tool ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ